สวัสดีครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอการสอน Angular นะครับ JS version 2นะครับซึ่งเวอร์ชันเนี้ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับก็คือมันจะมีคอมโพเนนต์มีอะไรเยอะแยะแล้วก็ตัวภาษา Angular มันจะเปลี่ยนไปนะครับไปใช้ของ TypeScript จาก Microsoft นะครับคราวนี้ผมจะไม่ค่อยพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าทฤษฎีไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับที่ผมจะสอนวันนี้คือเรื่องของการติดตั้งแล้วนะครับคือAngular 2เนี่ยมันก็ทำงานเร็วกว่านะครับ Angular 1อยู่แล้วนะครับซึ่งวิดีโอชุดนี้ผมก็จะไม่พร่ำเพรื่อละเรามาเริ่มติดตั้งเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปด้วยนะครับซึ่งวิดีโอนี้ก็อาจจะนานหน่อยเพราะว่าเครื่องผมช้านิดนึงนะครับอ่ะให้เราไปที่เว็บนะครับcli.angular.io นะครับก็จะมีวิธีการติดตั้งนะครับตัวแรกก็คือนี่เลยครับ npm install -g angular cli นะครับเป็น command line ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเปิดขึ้นมาครับ cmd ครับโอเคนะครับเราเริ่มเช็ค node.js ก่อนนะครับ node นะครับเปลี่ยนภาษาก่อน node นะครับลบ b นะครับเพื่อที่จะเช็คเวอร์ชันของ node.js นะครับตอนนี้เราได้ละนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นลองใช้คำสั่ง npm นะครับเพื่อจะดูว่าโนดเราใช้ได้หรือเปล่านะครับก็จะรอสักครู่นะครับคำสั่ง npm npm นี่ก็คือย่อมาจาก node package manager นะครับโอเคถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่า npm ได้ใช้งานได้นะครับนะครับในการติดตั้ง angular เนี่ยสิ่งแรกเราต้องทำก็คือinstall command line มันก่อนนะครับผมเปลี่ยน directory ไปที่ desktop นะครับโอเคจากนั้นผมติดตั้งเลย npm install นะครับลบ -g angular cli นะครับก็คือตามคู่มือเว็บเขาเลยนะครับจะให้ดูคร่าวๆนะครับคือขั้นตอนเนี้ยอาจจะรอนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่อินเทอร์เน็ตแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องผมเนี่ยแรมแค่4 GB นะครับก็อาจจะช้าหน่อยนึงโอเคนะครับขณะที่รอเนี่ยเราก็จะไปดูกันนะครับว่าตัว Angular CLI เนี่ยมันมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับมันบอกกันแล้วครับว่า Angular CLI ก็คือเป็น command line นะครับแล้วก็เป็นการสร้างอินเทอร์เฟซให้เราสำหรับ Angular นะครับคำสั่งแรกที่มันใช้ก็คือng new นะครับ ng new คือเป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราสร้างโปรเจกต์เราจะสร้างไฟล์ต่างๆนานาขึ้นมานะครับซึ่งแต่ว่าตัว angular version 2เนี่ยมันคือมันมีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็น service นะครับ factory นะครับ component นะครับถ้าเราไปสร้างเหมือนมันแต่ก่อนคลิกขวา new file เงี้ยมันคือมันสร้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น angular new ก็เลยมีการสร้างโปรเจกต์เริ่มต้นแล้วก็ generate ไฟล์เบื้องต้นให้เรานะครับซึ่งเราสามารถที่จะรันได้เลยนะครับโอเคครับอีกสักพักหนึ่งอันที่สองคือ ng generate นะครับmันก็บอกแล้วว่ามีการสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า ng generate คือเป็นสร้างคอมโพเนนต์ต่างๆสร้างเราเตอร์สร้างเซอร์วิสนะครับสร้างปี้นะครับผมไม่รู้จะอ่านว่าอะไรนะครับก็คือเราจะสร้างโดยใช้คอมมานด์ไลน์ทั้งหมดนะแต่ว่าเราก็ได้ไฟล์มาพร้อมโค้ดเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นคำสั่ง ng generate นะครับ
นี่รออีกสักครู่นะครับโอเคอีกอันคือ ng serve นะครับ ng serve เนี่ยถ้าใครเคยเขียนตัว ionic เนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันคือเป็นการรันโปรแกรมนั่นเองนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการรันโปรแกรมนะครับข้อเสียของตัว angular 2ก็คือทุกครั้งที่จะรันโปรแกรมต้อง start node ก่อนก็คือใช้คำสั่งนี้แหละ ng serve นะครับโอเคถ้าเรามีโฮสต์เป็นของตัวเองเนี่ยเราทำได้อยู่แล้วแต่ในกรณีที่บอกว่าเออเรามีโน้ตบนเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเช่าเขาเนี่ยเราจะสั่งรันไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดนิดนึงนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเขาก็มีตัวอย่างให้ใช้นะครับอย่างเช่น installation อย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าติดตั้งอันดับแรกเลยคืออันนี้npm install -g angular cli นะครับก็คืออันที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับหน้าบัตรนี้มันก็ยังไม่เสร็จนะครับโอเคสมมติถ้าเราอยากรู้คำสั่งทั้งหมดแล้วก็ใช้ ng ขีด help นะครับก็จะเป็นการแสดงคำสั่งทั้งหมดแล้วก็บอกว่าคำสั่งนั้นใช้ทำอะไรนะครับหลังจากที่เรามีการลง angular command line เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำการสร้างโปรเจกต์นะครับอย่างที่ผมบอกแต่ต้นว่า ng new เป็นการสร้างโปรเจกต์นะครับวิธีการใช้คือใช้คำสั่ง ng new นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยน directory ไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับจากนั้นสั่งรันใช้ ng serve นะครับในการที่จะรันแอปพลิเคชันที่เราเขียนด้วย angular นะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยถ้าเราเคยใช้ Ionic เนี่ยมันก็จะพอเราใช้คำสั่ง ng serve ปุ๊บมันก็จะรันขึ้นเบราว์เซอร์เลยแต่ในกรณีอย่างเงี้ยบางที Angular มันอาจจะไม่รันขึ้นเบราว์เซอร์เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาคำสั่งเนี้ย localhost port 4200เนี่ยไปรันบน URL ได้เลยนะครับก็คือพิมพ์ URL นี้เลยนะครับ Angular ก็จะรันขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่Angular version 2เพิ่มมาคือเรื่องของ automatic reload นะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดเนี่ยตัวไฟล์มันจะรีโหลดขึ้นมาเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปรีเฟรชหน้าเว็บตลอดนะครับอันนี้คืออีกฟีเจอร์หนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันจะใช้กัมนะครับ glup มันจะมีหลายตัวอยู่มีกรันแล้วก็กัมนะครับรู้สึกว่า Angular 2มันใช้กัมนะครับในการที่จะสั่งให้รีโหลดเว็บนะครับอันนี้ก็เป็นพวกรายละเอียดพอร์ตโฮสต์ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับโอเคมาดูคำสั่งหลักของมันก็คือเรื่องการ generate component directive นะครับ service pip นะครับคือคำสั่ง ng generate เนี่ยมันสามารถสร้าง component ได้สร้าง directive ได้สร้าง service ได้นะครับซึ่งโอเคเราอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เราเขียนเองก็ได้แต่สร้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว angular cli ก็เลยมีคำสั่งให้เราสร้าง component ต่างๆด้วย command line นะครับอย่างเราสร้าง component ก็จะเป็น ng generate component นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ component นะครับแล้วก็หรือจะเป็น ng แล้วก็ g ก็ได้ g ก็คือย่อมาจาก generate นั่นเองอันเดียวกันนะครับแล้วก็ตามด้วย component แล้วก็ชื่อ component นะครับตัว g นี่อาจจะเป็นชื่อย่อของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการสร้างหัวข้อต่างๆเช่น directive service class interface enum module อย่างเงี้ยเราใช้คำสั่ง ng หมดเลย ng g นะครับแล้วก็ตามด้วยรายชื่อ component ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น directive pip นะครับ service class interface enum แล้วก็ module นะครับก็ยังสามารถที่จะ อีกอันนึงนะน่าจะลืมคือของเรานะครับใช้ในการสร้างเราได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ในเรื่องของการ build application นะครับเขาใช้คำสั่ง ng build นะครับ
โอเคมันเสร็จแล้วเลือกเราละ ng build นะครับในการที่จะ build application ความจริงใช้ ng serve อันเดียวก็ได้นะครับโอเคพอเรามาถึงในการที่จะลง angular commandline เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมีการสร้างโปรเจกต์นะครับคำสั่งที่จะสร้างโปรเจกต์เนี่ยนี่ครับ ng new นะครับโอเคเราสร้างเลย ng new ตามชื่อโปรเจกต์ครับapp 2แล้วก็ enter นะครับ ng new จะเป็นการสร้างโปรเจกต์นะครับพร้อมสร้างไฟล์เบื้องต้นแล้วก็กำหนดค่าเบื้องต้นให้เรานะครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มี angular command line ก็คือเราต้องสร้างไฟล์เองสร้างแพ็กเกจ .json เองแล้วก็ไปดาวน์โหลดพวกไฟล์ต่างๆเข้ามาเองนะครับแต่เวอร์ชันนี้ไม่ต้องละนะครับตัว Angular CLI จัดการให้เราเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็อาจจะรอสักครู่นะครับเพราะว่ามันมีการสร้างหลายไฟล์มากนะครับสังเกตนะครับคือมันเริ่มสร้างไฟล์แล้วแต่คือไฟล์มันเยอะมากนะครับเนี่ยถ้าเรามานั่งสร้างเองก็ได้อยู่ถ้ารู้จักชื่อไฟล์แต่ละอันนะครับรู้จักชื่อโฟลเดอร์นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นการยากอยู่เพราะฉะนั้นให้ Angular CLI มันจัดการให้เราดีกว่าเพื่อความสะดวกในการ develop โปรแกรมนะครับอันนี้ก็รอสักครู่ขั้นตอนนี้ผมว่านานอยู่นะเท่าที่ผมเคยติดตั้งมานะครับโอเคเรามาดูคู่มือกันต่อให้มันสร้างไปก่อนนะครับถึงไหนแล้วอ่ะถึง ng build นะครับโอเคเป็นการบิวโปรแกรมนะครับซึ่งผ่านมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์ดิสก์นะครับเป็นไฟล์โปรแกรมที่ได้รับการบิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการระบุพาธนะครับ ng build แล้วก็ระบุพาธไปนะครับกำหนด property ต่างๆซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกนะครับสุดมากโอเคส่วนคำสั่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จะเกี่ยวกับ GitHub ละนะครับโอเคก็ประมาณนี้กลับไปหน้าแรกดีกว่าโอเคเมื่อกี้เราถึงกันตอนนี้ ng new คือเป็นการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมา อย่างที่บอกว่าขั้นตอนนี้มันค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าผมไม่สต็อปวิดีโอนะรอให้มันสร้างจนเสร็จอะเดี๋ยวผมพาไปดูโฟลเดอร์มันสร้างก่อนเนี่ยแอป2ครับมันก็จะมีไฟล์แบบเยอะมากมายเห็นไหมครับไฟล์ environment ไฟล์แอปคือไฟล์ที่เราใช้จริงคือตัวไฟล์แอปนะครับโฟลเดอร์นี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับตัวหลักๆก็คือตัวนี้นะครับ app.component นะครับซึ่ง tool ที่ผมใช้คือตัว webstorm นะครับตัวนี้ tool ที่ผมใช้นะครับซึ่งจะรองรับ angular โดยตรงเลยนะครับก็จะมีอีกหลายตัวนะครับที่เขานิยมกันเดี๋ยวพาไปดูก่อนมันจะมีหลายตัวที่ผมใช้จริงคือ webstorm นะครับสามารถเข้าไปโหลดได้นะครับนะครับเข้าไปที่ jetbrain.com เลยนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดมีทั้ง Mac แล้วก็ Windows Linux นะครับเลือกเลยตามสะดวกนะครับโอเคอันนี้แต่ว่าต้อง activate นะไม่งั้นมันใช้งานไม่ได้นะครับกลับไปที่ Google ใหม่มีอีกตัวหนึ่งคือVisual Studio Code นะครับตัวนี้ก็รองรับ Angular เหมือนกันนะครับรองรับพวกโปรแกรมใหม่ๆเช่น Node.js นะครับพวก Ember พวก TypeScript พวก React อะไรต่างๆนะครับก็จะรองรับทั้ง3ระบบนะครับมี Mac มี Linux แล้วก็มี Windows นะครับ
อีกตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันนะครับก็คืออะตอมนะครับอะตอมจุด io นะครับเว็บไซต์เขาตัวอะตอมก็จะรองรับ Angular เช่นกันนะครับ ก็หน้าตาก็สวยเหมือนกันนะครับตัวทูมันเบาด้วยแหละนะครับก็ดาวน์โหลดได้นะครับทั้ง Windows Mac Linux เหมือนกันอีกตัวหนึ่งที่ยังเป็นที่นิยมอยู่ก็คือเรื่องของSublime นะครับ Sublime Tech ยังครองแชมป์อยู่นะครับตอนนี้ออกเวอร์ชัน3แล้วตัวนี้ก็เหมือนกันครับรองรับพวกโปรแกรมใหม่ๆอยู่นะครับแต่ว่าบางทีเราต้องลงเองนะลงพวกปลั๊กอินลงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้รอไปก่อนนะครับนะครับลงพวกปลั๊กอินต่างๆซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับไอ้ที่ผมแนะนำคือที่ผมใช้กันนะครับอันนี้คือตัว editor นะครับถ้าใครแบบว่าชอบหนักๆหน่อยก็ NetBeans นะครับนะครับ NetBeans นี่รองรับ Angular แล้วนะครับตอนนี้ทุกวันนี้ tool มันเริ่มแบบว่าเยอะมากขึ้นนะครับคือเราแล้วแต่ถนัดอ่ะใครถนัดตัวไหนก็ไปใช้ตัวนั้นนะครับ NetBeans นะครับเอาตัวที่เป็นให้ทีม L ก็ได้นะครับหรือจะเอาทั้งหมดก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับนี่ก็มีทั้ง Windows Mac Linux เหมือนกันนะครับส่วนมากจะเป็นพวกคือรองรับทุกระบบอ่ะนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบ WebStorm มากกว่าคือมันเป็นเรียกว่ามันฉลาดอ่ะสามารถมีคำสั่งลัดได้นะครับเดี๋ยวตอนใช้งานเดี๋ยวผมจะทำให้ดูมันฉลาดกว่าตัวอื่นนะแต่พวก Visual Studio พวก Sublime มันก็ทำได้แหละแต่โปรแกรมตัวเนี้ยกินแรมเยอะมากนะครับถ้าใครเครื่องช้าเนี่ยไม่แนะนำให้ลงนะโอเคครับอ่ะมันยังไม่เสร็จอีกคราวนี้มาที่เว็บของ Angular ใหม่โอเคตัว Angular 2เนี่ยมันย้ายภาษาเลยจาก JavaScript ธรรมดามันเปลี่ยนไปเป็นภาษา TypeScript นะครับซึ่งมันจับมือกับ Microsoft นั่นแหละในการพัฒนาตัว Angular 2ขึ้นมานะครับซึ่งพอเราเขียน Angular 1มาก่อนเนี่ยเราก็จะชินกับ JavaScript แบบแต่ก่อนแบบ jQuery อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า Angular เวอร์ชันนี้เนี่ยคือมันเปลี่ยนรูปแบบการเขียนไปเลยนะครับเปลี่ยนเทคนิคการเขียนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียน Angular 2เนี่ยต้องทำใจนิดนึงว่าอาจจะต้องเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่แรกนะเพราะว่าภาษามันเปลี่ยนนะครับแต่นี่นานมากนะเครื่องผมมันช้าด้วยเรื่องของเรื่องรอไปก่อนครับอันนี้เดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเขียนแบบว่าแอปพลิเคชันที่มันแบบว่าเร็วๆหน่อยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของ Node.js มาช่วยนะครับ Angular ก็เลยดึงความสามารถตรงนี้มาใช้นะครับคือให้ Node.js เป็นตัวรันให้นะครับเพราะมันรันทีมันรันเป็น10ไฟล์นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราเขียน Angular 1มันก็จะเรียกว่าแนบไฟล์ไปแบบว่าเป็น10ไฟล์เหมือนกันแต่ตัวนี้มี Node.js มาช่วยนะครับมันก็จะทำให้การรันของเราง่ายขึ้นนะครับคำสั่งเดียวรันทุกไฟล์เลย
นะครับเวลาแก้ไขก็คือมันดีเทคได้หมดอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะรอสักครู่หนึ่งนะครับผมไม่รีบวันนี้ตีหนึ่งกว่าละขอกินน้ำสักครู่นะครับไม่ใช้ไม่ได้ของกัดจะไม่อัดแล้วแต่นึกขึ้นได้เอาสักหน่อยดีกว่าก่อนนอนขั้นตอนเนี่ยมันช้ามากจริงๆรอไปก่อนนะครับคือถ้าวิดีโอผมเสร็จแล้วเนี่ยสามารถก่อได้อันนี้ผมไม่ว่าก่อไปเลยครับแต่รู้สึกแองกอร่า2รู้สึกไม่ค่อยมีคนทำนะเหมือนมันจะยังยากอยู่แล้วก็พอนำไปใช้จริงเนี่ยคือมันต้องเป็นโฮสต์ตัวเองไงแต่ถ้าเป็นรันบนโฮสต์เช่าเนี่ยคือเรื่องยากละเพราะว่ามันต้องเซตอัพโนดมันต้องไปคอนฟิกพวกไฟวอลพวกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในโฮสต์จริงมันก็ยังยากอยู่เพราะฉะนั้นก็ลองแนะนำให้ลงเครื่องตัวเองก่อนนะครับลองใช้ในโลกันโฮสต์ก่อนก็จะทำให้เราแบบว่าทำงานสะดวกขึ้นนะครับอันนี้โอเคผมรอนะรอให้มันรันจนได้แหละเล่นเฟซรอแป๊บนึงคือถ้าใครแบบว่าไม่อยากรอก็ได้นะก็ forward ไปเลยนะครับกอไปข้างหน้าเลยคือผมไม่อยากให้มันขาดตอนไงผมก็เลยดันทิ้งไว้อย่างเงี้ยจนกว่ามันจะได้อะคือบางทีมันอาจจะเจอปัญหาไงพอเจอปัญหาปั๊บโอเคเดี๋ยวผมพาแก้เลยแต่ถ้าแบบโอเคคนที่แบบว่าสอนแล้วเนี่ยสอนปุ๊บเนี่ยแบบทำได้ตลอดเลยอย่างเงี้ยไม่เจอปัญหาเลยอย่างเงี้ยปัญหาของผู้เรียนคือถ้าเจอจะแก้ยังไงนะครับอันนี้ผมก็เลยด้วยอาศัยเหตุผลเนี้ยอาศัยประโยชน์ข้อเนี้ยผมก็เลยไม่ได้ก่อไม่ได้สต็อปแล้วก็ทำตอนที่มันได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะถ้าใครมองเห็นแต่สำหรับใครมองไม่เห็นว่าโอเคคุณไม่ได้เตรียมเนื้อหาการสอนมาเลยเนี่ยโอเคจะว่าอย่างนั้นก็ได้ก็รอไปก่อนนะครับผมพาสอนเสร็จวิดีโอเดียวเนี่ยผมนอนแล้วกว่าผมจะอัพโหลดขึ้น YouTube ก็สักพักใหญ่ๆอ่ะแต่ตอนเนี้ยเอาลงให้ไม่ได้ก่อนก็เห็นมีคนอื่นอัดผมก็อัดบ้างอันนี้อัดฟรีนะผมไม่ได้เก็บค่าคอร์สค่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับคันนี้มันเสร็จแล้วบ่นไปเยอะเลยขออภัยทุกท่านนะครับที่ผมบ่นค่าเวลาเฉยๆครับโอเคเราก็จะได้พวกไฟล์ต่างๆขึ้นมานะครับคราวนี้ผมจะเปิดโดยอีเตอร์ของผมนะครับก็คลิกขวานะครับ Open Bit อยู่ตรงไหนอ่ะไม่ได้ก็เปิดเว็บสตอร์มก่อนโอเคนะครับไปกี่นาทีละก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับโอเครออีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับ
วิดีโอเดียวใน1ชั่วโมงละก็ถ้ามีเสียงแล้วรบกวนก็ต้องขออภัยนะครับโอเคอย่างที่บอกว่าไอตัวโปรแกรมเนี่ยมันหนักหน่อยอาจจะเปิดช้านะครับคือเครื่องผมก็รุ่นเก่าๆนะครับก็ทนเอานะครับคือถึงมันจะเก่านะแต่มันเก่ามากเลยจะบอกให้คืออย่างเคยมีคนหนึ่งเขาพูดว่าอะไรนะถึงจะกากแต่ก็กางนะรอสักครู่ครับอันนี้มันกำลังโหลดโปรเจกต์ NG 2ที่ผมเคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือผมลองเทสมันหลายแบบว่าหลายครั้งมากอ่ะกว่าจะผ่านได้ครับเป็นเดือนอะแก้โค้ดเดียวเป็นเดือนอะคือเป็นภาษาใหม่ผมก็ใหม่เหมือนกันไอ้ผมแคนเซิลไปเลยแล้วกันเอ้าไม่ได้ผมnew project ใหม่นะครับเลือกเป็นเดี๋ยวมันลงน้ำเอาเป็นตัว NG2 นะครับโอเคเอาแอป2นะจากนั้นก็ create นะครับสร้างโปรเจกต์นะครับผ่านเว็บ Storm นะครับก็อาจจะโหลดไฟล์ช้านิดหนึ่งนะครับไปที่วิวนะครับไปได้หรือเปล่าโอเคมันมีมาแล้วรอให้มันเจเนเรตโค้ดนิดหนึ่งนะครับมันอัปเดตค่านิดหนึ่งก่อนตัวไฟล์โปรเจกต์อยู่ซ้ายมือนะครับโอเคนะครับที่ซ้ายมือก็จะมีพวกข้อมูลต่างๆนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ src นะครับที่เราใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็มีไฟล์ index จะขอแก้ไตเติ้ลก่อนรอให้มันอัปเดต tool นะอันนี้เครื่องผมช้าต้องทำใจแล้วแหละตัวนี้ยังทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าจะให้มันอัปเดตเสร็จนะครับรออีกนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครไม่อยากดูก็กรอไปได้เลยนะครับมันก็โหลดช้าเหลือเกินนะรอสักครู่นะครับ
เดี๋ยวผมพาแก้ไฟรอก่อนก่อนรอให้มันโหลดนะครับโอเคจะเขียนว่าAngular 2นะครับ CLI Tutorial นะครับ by kinidev.com นะครับโอเคจะเสร็จแล้วโอเคมันเสร็จแล้วพอดีแล้วก็กดเซฟนะครับคือนี่ไอตัวเว็บสตอมเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันมีเทอร์มินอลในตัวด้วยนะครับเราสามารถที่จะสั่งรันตรงนี้ได้เลยหรือจะใช้เป็น CMD ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดโอเคผมจะไม่ใช้ตัวของเว็บสตอมนะตัวมันเล็กโอเคคราวนี้เมื่อผมติดตั้งโปรแกรมเสร็จปุ๊บผมก็สั่งรันเลย ng serve นะครับสั่งรันมันก็สตาร์ทโน้ตไปด้วยแล้วก็พร้อมระบุพอร์ตให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ต้องรอสักครู่นะครับมันหามาเจอ CD นะครับแอป2แล้วก็ NG serveก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันรันโปรแกรมขึ้นมานะครับมันเริ่มรันแล้วมันเริ่มดีเทคไฟล์ทั้งหมดแล้วคืออย่างที่ผมบอกคือมันรันไฟเยอะมากถ้าเราไม่ใช้โน้ตช่วยเนี่ยตายนะครับรันตายอย่างเดียวเพราะว่าคือไฟมันเยอะมากอะมันสั่งรันทีหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอา Node.js มาช่วยนะครับในการที่จะรันไฟล์กลายครับกลายโอเคคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บนี่ก็คือมันพร้อมรันละนะครับวิธีรันเราคือไปที่เบราว์เซอร์นะครับ localhost นะครับพอร์ตคือ4200นะครับโอเคมันก็จะได้แอปเวิร์กก็คือว่าโอเครันผ่านแล้วนะครับแล้วก็ไตเติลก็ตามที่เราเขียนไว้นะครับโอเคอันนี้คือวิธีการติดตั้งแล้วก็รัน Angular 2นะครับซึ่งจะเป็น Angular CLI นะครับสามารถจัดการผ่าน command line ได้นะครับในการสร้างโมดูลสร้าง component ต่างๆใช้ command line สร้างได้นะครับอันนี้ก็คือรัน Angular ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมจะลองสั่ง hello world ดูนะครับมาที่ไฟล์แอปนะครับชื่อว่า app.component นะครับจะเห็นว่านามสกุลมันเป็น .ts ก็คือ TypeScript นั่นเองทีนี้นะครับผมแก้เลย hello world to angular 2 CLI นะครับแล้วก็ save นะครับ saveเซฟเสร็จปั๊บมันก็จะเดี๋ยวมันจะรีโหลดเองนะครับรอสักครู่เดี๋ยวหน้าเว็บมันจะรีโหลดเองตอนนี้มีการประมวลผลละ92 94% นะครับโอเคเสร็จละตัวเว็บมันจะรีโหลดนะครับแล้วก็ได้คำสั่งออกมานะครับที่เราต้องการแบบนี้โอเคนะครับซึ่งไฟล์ที่แสดงคือตัวนี้นะครับ template url คือตัวนี้
ก็เอาตัวแปรมาแสดงตัวแปรจะสร้างเองก็ได้ name เท่ากับcreate by ที่นี่เรียบ .com ก็ได้แล้วก็เซฟก่อนเอาตัวแปร name มาแสดงตรงนี้ name เซฟนะครับโอเคไปดูหน้าเว็บมันก็จะรันไฟล์ทั้งหมดแบบเยอะมากนี่คือรอนะครับโอเคมันรันละอันนี้ขึ้นอยู่เครื่องนะครับถ้าเครื่องใครไวมันก็จะไวอยู่แต่เครื่องผมมันช้ามันก็จะช้าไปตามเครื่องนะครับโอเคเสร็จละมันก็จะบอกว่าโอเค Hello World To Angular 2 CLI นะครับตัวนี้ก็คือไตเติลนะครับตัวไตเติลนั่นเองนะครับแล้วก็คืออันนี้อีกอันคือ name นะครับ name เรามีค่าคือ create by tinydev.com นะครับก็คืออันนี้ create by tinydev.com นะครับอันนี้ก็คือการติดตั้งแล้วก็แสดงผลเราออกมาทางหน้าจอที่หรือที่เรียกว่า hello world นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะพามา add component กันนะครับGenerate component ยังไงนะครับแล้วก็แอดเข้าสู่หน้าเพจของ Angular 2ยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ